อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสป้าจะพาเธอไปหยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิว Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศสวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับสกูตเตอร์รามาครับโรงภาพยนตร์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศกับผมหมอดวงรถนิยมและอาจารย์หนุ่มนครปฐมครับวันนี้เรายังอยู่กันที่ใช่ครับใช่ครับเอาไหมครับมิสเตอร์บาลอนนะครับวันนี้จะมาดูของแต่งแล้วว่าอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับวันนี้รายการเราก็จะดำเนินรายการกันแบบจอร์จกับซาร่านะครับผมเป็นทีวีมีเดียทีวีเล็กๆคือมีก็ยันกระทะโคเลคิงมีหมดเลยนะครับกระทะเกคิงของพี่มิกกี้กันเราก็จะทำการรีวิวให้ได้ชมว่าวันนี้เรามาเข้ามาที่ช็อปของมิสเตอร์บาลอนแล้วจากสำนักแต่งแบบนี้จากความเดิมตอนที่แล้วน้องถามว่าพี่พาไปประมาณ20ล้านแล้วครับผมพี่สองคนเป็นอะไรไม่บอกราคาของครับสัมภาระเก็บกับพี่อะครับก็พี่ไม่รู้เหมือนกันเก็บไว้เจ้าของร้านดูเจ้าของร้านก่อนนะครับสวัสดีครับครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มันอลังการกว่าตอนที่อยู่ที่ว่ามีอีกนะนะครับอันนี้เหมือนดิสนีย์แลนด์นะครับผมเห็นก็ยังงงทางนี้นะครับบาร์แนะนำหน่อยล้ออะไรมันเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวจะหนุ่มเราจะไม่เกิดไม่เลยเลยใช่ไหมเราใส่เลยใช่ไหมเวลามีน้อยใช่ไหมใช่ครับอ่ะสินค้ามีเยอะเวลาเต็มสินค้ามีเยอะเวลามีน้อยเพราะนั้นเราจะนำจอร์จกับซาร่ามันคือล้ออะไรครับมันคือล้ออะไรบ้างแนะนำหน่อยครับผมขออนุญาตผมชี้ให้ผมหยิบไล่เรียงมาครับไอแบบล้อเล็กนะครับอันนี้สำหรับพวกรถ LXS LXV ไอกินนี้ตัวนี้มันเป็นล้อเดิมล้อ10ล้อ10นิ้วหน้า10หลัง11ก็คือต้องเข้าใจว่าไอ้ LFP เนี่ยเป็นหน้า10หลัง11นะครับอันนี้เนี่ยอธิบายหน่อยยังไงขายยังไงราคาเท่าไหร่ของพวกล้อพวกแคงครับสีดำสีอะไรพวกเนี้ยผมไว้บริการลูกค้าหน้าร้านอ่ะครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดต้องทำใจหน่อยส่งเอาไปใส่เองใช่ขับรถมาที่ร้านเขาเรียกว่าสับเทินอาจารย์อ๋อสับเทินก็คือว่าหมอเอารถเอาของเดิมมาให้ครับก็เอามาตีเทินใช่แล้วก็เอาของใหม่ที่ทำสีแล้วใส่ไปนี่มันระบบเหมือนรถยนต์เลยนะใช่ป่ะรถออกมาจากศูนย์ไม่ชอบปุ๊บมาเปลี่ยนเทินเป็นแมปที่เบิกมาเพราะว่าเกิดจากอะไรลูกค้าอยากได้ล้อสีดำครับเอารถมาจอดทิ้งไว้สามวันสี่วันก็แล้วไม่เสร็จแกมาโทรมาเร่งอยู่นั่นแหละแล้วเราก็ไม่อยากให้ลูกค้าเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกมาปุ๊บใส่เลยเบอร์ของมาหมดเลยเบอร์ของใหม่มาเลยพี่ครับผมอยากได้ล้อดำกันเลยออกขับรถไปเลย2,300ครับพี่ให้ตัดอยู่2,300พร้อมถอดใส่โอเคพร้อมบริการถอดใส่แล้วสีตัวนี้ไม่ใช่สีทุกเคนะเป็นสีพานุโคตรรู้จักพานุโคตรไหมจ๊ะหนุ่มเป็นสีที่ใช้ตัวความร้อนสีพวกเนี้ยเขาใช้กับพวกเสื้อเครื่องเพราะมันตัวความร้อนเพราะมันต้องเอาไปเข้าอุณหภูมิความร้อนเสร็จปั๊บใช้ประจุไฟฟ้าก็บวกก็ลบจับที่ชิ้นงานเสร็จปั๊บมันจะวิ่งไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นสีทุกอย่างจะเนียนเสมอเท่ากันหมดแล้วก็แข็งทนอ๋อให้มันวิ่งเข้ามาระบบรถยนต์ของผมก็ใช้ตรงนี้ก็คืออันนี้สับเทินก็คือแต่ละลายได้คือมันก็มีหลายรุ่นใช่ไหมบ้านหรือไงก็ลบมันออกมาหลายรุ่นนะครับผมก็พยายามเบิกมาหมดเลยทุกรุ่นเลยของสปินทีมาเวล่าเอเบียสสปินมาแล้วมาแล้วเฮ้ยผมเคยงงกันหนุ่มว่าทำไมล้อเขาถึงทำหน้ากับหลังมันไม่เท่ากันอะสวิตยากนะตอนนั้นตัวแรกอาจารย์แต่หลังๆมาก็
เท่ากันแล้วเท่ากันหมดเปลี่ยนไปตามตลาดโลกก็มั้งล็อต12แล้วหายากง่ายอะไรเงี้ยคือจะเป็นกฎหมายด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็รวมถึงมือเบรกมือคลัชไอ้มือเบรกไปขวานะครับครับไปขวาจับท้ายจับท้ายล้อท่อแข็งนะครับอันนี้มือเบรกนี่เดิมเดิมๆนะครับอันนี้คือทำพาวเดอร์แล้วสำหรับคนชอบของดำแล้วแข็งไงที่มันหยาบๆนี่ต้องทำยิงทรายเลยครับก็ยิงทรายก่อนแล้วก็ไปทำพาวเดอร์โค้ดมีรับเปลี่ยนยิงทรายทำพาวเดอร์โค้ดชอบสีดำด้านสีดำเงาพาวเดอร์โค้ดทำให้หมดนะลุงอันนี้ให้ดำด้านดำเงาสับเทิร์นอันนี้คือของรุ่นของตัวเครื่อง ABS ตัวใหม่ ABS ตัวใหม่สับเทิร์นครับนะสับเทิร์นเท่าไหร่ครับ 1,300 ครับ 1,300ไปจ้างเขาถอดก็พันเดียวใช่ไม่คุ้มใช่พันสามผมถอดใส่ให้ด้วยถูกต้องครับอ๋อใช่พันเดียวถอดเองก็ไม่เป็นแค่นี่เบิกมา4,000 กว่าบาทโอ้โหไม่รู้สับเมื่อไหร่จะได้ทุนคืนผมโคตรลงทุนเลยพี่จันไอ้จันหนุ่มผมชอบเนี่ยล้อเนี่ยเสร็จปั๊บต้องกึ่งเป็นกึ่งเนี่ยครับปัดคอครับผมปัดคอครับดูแล้วสวยงามเลยครับโอ้โหนี่มันมาถึงจุดนี้แล้วได้ยังไงครับสับเทิร์นด้านบนบัสเบาะที่เป็นเบาะเบิ้ลหนังสวยๆนี่ยังไงขายยังไงเบาะเนี่ยเกิดปัญหาอีกแล้วลูกค้ามาฝากหุ้มฝากหุ้ม อยากได้ตูดมดสีแดงทำมาปุ๊บไปถอดของลูกค้าไปทำมาปุ๊บใส่แล้วลูกค้าปุ๊บไม่ชอบไม่สวยว่ะไม่สวยแล้วทำไงผมทำไปแล้วผมก็เลยเบิกมาเลยเบิกเบาะใหม่นะเบิกเบาะใหม่แล้วไปทำแล้วก็ลูกค้าอยากได้อันนี้สวยเอาวางเทียบแต่ที่เราพูดกันนะไม่ชอบเอาเก็บเปลี่ยนเอาใหม่ใบอื่นมาครบวงจรครับมันมาถึงจุดที่ไม่ต้องรอแล้วเดี๋ยวสนุ่มอันนี้อะไรครับหมอดมถึงกับงงนะครับวัยรุ่น90ครับเอาวัยรุ่น90ยิ้มเดี๋ยววัยรุ่น90ผมงงแล้วเป็นแบรนด์บาลอนด้วยตัวนี้แก๊ปไฟหน้าเหรอครับไม่ใช่สกู๊ปดักลมตัวใหม่ล่าสุดเลยของฝากต้องแข็งเดี๋ยวตรงไหนตรงไหนหมอยิบแข็งมาต้องแข็งตรงไหนบ้างอยู่ตรงฝาครอบพัดลมครับอ๋อข้างหน้ารถใช่อยู่ฝาครอบพัดลมอุ้ยมีหลายสีด้วยแอโรไดนามิกแอโรโอ้สวยสวยสวยอยากจะเอาหัวโขกพื้นโชว์จริงสกู๊ปดักลมตรงพัดลมแอโรมึงจะดูดลมหรือมึงจะแอโรด้วยนี่ราคาตามป้ายใช่ไหมครับครับผม600 บาทเออไม่แพงจอร์นซาร่าเวลาน้อยครับคุณต้องไปอย่างอื่นแล้วนะครับนะครับสกู๊ปอย่างเดียวไม่ได้สกู๊ปอย่างเดียวไม่ได้นะครับไม่ได้ครับเวลาเต็มเวลาน้อยครับเราจะรีวิวสินค้ากันครับแต่หนุ่มเราผมเห็นน็อตเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้วัยรุ่นยุคผมอะไอ้น็อตกึ่งหมดไปจากโลกแล้วเหรอจ๊ะหนุ่มรุ่นน็อตต้องน็อตกึ่งแหลมๆครับลมยิงปั๊บตะเกียบทิ้งเข้าหน้าผมครับไข่ปลาเดี๋ยวไฮไลท์มีอันไหนบ้างบัสมันมีแบบแทบทุกอันเลยนะทั้งมีแบบอันนี้มันเป็นอะไรวัสดุเป็นไทเทเนียมหรือเป็นอะไรครับผมเองไปกิน KFC ครับอ่ะผมเห็นป้ายเลยเป็นเซตชุดนี้เซต1เซต2นี่เลยผมได้จัดมาเป็นเซตเลยโอ้เปลี่ยนตรงแข้งใช่น็อตแข้งน็อตแข้งน็อตแข้งน็อตท่อน็อตสวิงอาร์มมีหมดน็อตล้อน็อตมือลิงตั้งหางปลาน็อตน้ำมันเครื่องสมัยก่อนที่เป็นน็อตที่เป็นน็อตพอสีลุ้งอ่ะเนาะอารมณ์คล้ายๆแต่ผมชอบที่เขาทำเซตให้อ่ะเป็นอลูมิเนียมครับอ๋อเป็นสแตนเลสแล้วผมเลือกสแตนเลสที่เกรดดีแล้วก็กัดงานดีที่สุดเลือกมาขายนะอันแล้วสีนี่คือชุบหรือทำใดชุบครับชุบโอ้โหจันหนุ่มครับกรรมการระฆังดังเวลาหมดครับขออีกชิ้นนึงเอาชิ้นนึงก่อนไปข้างหน้าซาร่าขออีกชิ้นนึงครับได้ครับอันนี้ตะขอเกี่ยวตะแกรงตะขอเกี่ยวตะแกรงมีสมัยก่อนตะแกรงให้เป็นอย่างนี้ครับครับโอเคแล้วเวลาเราตะแกรงลงมาเราก็ต้องใช้เคเบิลไทยรัฐถูกต้องครับรัดเป็นบังถ่ายผ้าเลยครับครับกล้องมันจะอยู่ตรงนี้นะครับรัดชิ้นบนกับชิ้นล่างไม่ให้มันหุบขึ้นใช่แล้วคราวนี้เราก็ไม่ต้องไปพึ่งเคเบิลไทยแล้วโอ้ใช้งานสะดวกนี่ครับถ้าจะเอาออกก็ปลดออกเท่านั้นสมัยก่อนผมใช้กับสปริงครับครับผมกดลงอันนี้คุณด้วยรุ่นเก้าสิบกันนะครับจันหนุ่มครับโอ้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราไม่ได้จะพักแล้วครับเบรกหนึ่งครับเบรกแค่มุมเดียวโอ้โหไปต่อครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่ง New Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศ